ว้าวเดี๋ยวเราจะมาตามติดนางร้ายสวยแซ่บหน้าเหวี่ยงที่ชีวิตจริงแฮปปี้ดุดนางเอกแถมได้สามีดีหล่อรวยจนคนโสดต้องอิจฉาไม่ว่าจะวันพิเศษไหนๆก็มักจะมีโมเมนต์พิเศษรออยู่เจอเซอร์ไพรส์แบบเวอร์หวังแถมโดนเตแบบจัดหนักจัดเต็มจนต้องร้องอู้ให้กับนางร้ายทั้ง9คนนี้ปล่อยของดีคุมสามีอยู่หมัดจนได้อภิชาติสามีไปครองจะมีใครบ้างไปฟังกันค่ะมาเริ่มกันที่ดารานางร้ายคนแรกต้องบอกว่าวาสนาดีไม่เบาสำหรับไอซ์อภิสดาที่ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่สายแซ่บไปแล้วด้วยลุคสวยโฉบเฉี่ยวแถมหุ่นดีเอามากๆยิ่งหลังคลอดมานี้ยิ่งดูพราวเสน่ห์สวยเปล่งปลั่งเซ็กซี่มีน้ำมีนวลคว้าใจสามีหนุ่มอภิมหึมามหาเศรษฐีที่ร่ำลือกันว่ามาจากตระกูลมั่งคั่งระดับท็อป5ของฝรั่งเศสซึ่งช่วงนี้แฮปปี้สุดๆเพราะได้ทายาทคนแรกน้องเลอาเป็นโซ่ของใจแล้วจ้าคนที่2นางร้ายสาวดิวอริสรากับดีกรีความแซ่บไม่เคยแผ่วทำเอาสามีหนุ่มนักธุรกิจเซบาสเตียนลีหลงหัวปักหัวปั่มเปไม่ยั้งใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่ติดหรูแบรนด์เนมทั้งตัวจนหลายคนอิจฉาและตอนนี้บินไปใช้ชีวิตที่ประเทศไต้หวันกับครอบครัวของฝ่ายชายเป็นที่เรียบร้อยครอบครัวอบอุ่นลงตัวเมื่อมีลูกชายสุดที่รักน้องไซรัสคนที่3นางร้ายในตำนานต้องยกให้สาวเป้ยปานวาดกับฝีมือที่หาเทียบชั้นได้ยากการันตีความเซ็กซี่ระดับตัวแม่ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูก2โดยครองรักกับสามีระดับนักธุรกิจพันล้านป๊อปนิธิมายาวนานจนจะครบรอบแต่งงาน11ปีในวันที่29เมษายนนี้รักยังคงความหวานเพิ่มเติมคือความหวงเพราะคุณแม่แซ่บเผ็ดซีดเอามากๆค่ะคนที่4ขึ้นชื่อว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์อุ้มลักษณะดาวร้ายมากเสน่ห์ที่มีเซ็กแอปเพียลดึงดูดแบบละสายตาไม่ได้เลยค่ะด้วยลุคสายฟอสุขภาพดีแบบสาวสายสปอร์ตที่ปั้นหุ่นเซ็กซี่อกเป็นอกก้นเป็นก้นดูแลตัวเองให้สวยสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาจนทำให้สามีคลั่งไคล้กับความเร่าร้อนแซ่บๆยั่วๆเปย์ทั้งรถทั้งชุดเครื่องเพชรให้คนที่5ราศีมาดามจับสาวแป้งอรจิลาที่มีความแซ่บแบบโอโมเปิดตัวสามีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวสิงคโปร์ชื่อไลโอเนลลีทำผู้คนร้องว้าวกับความหล่อโปรไฟล์ดีแถมยังถูกโฟกัสว่านามสกุลเดียวกันกับสามีของสาวดิวอริสราอีกต่างหากซึ่งก็เฉลยแล้วว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นญาติกันเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจ้าคนที่6เนยโชติกานางร้ายหน้าสวยที่ชีวิตจริงสุดแสนดีใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้กับการเลี้ยงลูกน้องอคินน้องละลินลูกชายลูกสาวและปรนนิบัติให้โซอาร์มจันสิริสามีนักธุรกิจเจ้าของสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิตชนิดไม่ขาดตกบกพร่องทางด้านสามีเองก็คลั่งรักภรรยาไม่เบาดูแลสาวเนยดุจเจ้าหญิงยังไงอย่างนั้นคนที่7นางร้ายลูก2กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่เรียกว่าแต้มบุญดีได้สามีตีอินเตอร์บี้ทัศภาคชีที่ไปดังไกลถึงประเทศจีนทุกวันนี้ชีวิตสุดแสนดีสวยปังสะดุดตาขณะที่สามีต้องรีบบินกลับไทยด้วยความคิดถึงพักนี้ว่างๆก็จะจัดทริปเที่ยวกับครอบครัวพาน้องเป่าๆน้องเป่าเป้เปิดโลกกว้างคนที่8กระแตสุภัสสรนางร้ายสุดเซ็กซี่ที่ครองใจสามีหลุยอาทิตย์เจ้าของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมานานถึง10ปีความรักทวีคูณอวดหวานไม่เคยพักแถมสามีเปเก่งไลฟ์สไตล์ชีวิตหรูหราสมเป็นภริยาเศรษฐีมีทายาทน้องเจ้าขาน้องเจ้าคุณสืบสกุลนางร้ายสายแซ่บคนที่9แอร์พันธิลาที่ต้องบอกว่าถึงตัวจะเล็กกระทัดรัดแต่ความแซ่บนั้นไม่เป็นรองใครได้สามีหนุ่มรุ่นน้องโปรไฟล์ดีไอรัชสิทธิ์เจ้าของธุรกิจค้าทองคำทั้งหล่อรวยครบเครื่องจนสาวๆอิจฉาชีวิตหลังแต่งงานตอนนี้บอกเลยหวานฟุ้งโรแมนติกแบบน้ำตาลเรียกพี่เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับความแซ่บของนางร้ายที่ชีวิตจริงอย่างกับนางเอกเห็นแล้วต้องอิจฉากันเลยใช่ไหมล่ะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ